กลางวงสั่งเลยนะโอ้ยยังไม่ได้เล่นก็หอมไปแล้วไปดูข้างหน้าตาสดใสต้องเดินหน้าหน่อยไหมเดินไหมเดินหน้าหน่อยนิดนึงโอเคครับมองกลางคนนี้ยังไงบ้างคะยังคงคอนเซ็ปต์บริโภคอายุไม่กว่าเด็กอยู่ไม่ต้องถามก่อนว่าเด็กมันบริโภคคนแก่หรือเปล่าเพราะว่าคนแก่ไม่เคยเข้าไปบริโภคเด็กก่อนคือคนนี้ยังไงพี่ตั้มเจอกันหรืออะไรยังไงกันครับก็จริงๆคือแบบก็เคยทำงานร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คลิกกันตอนไหนไม่รู้เหมือนกันคลิกกันตอนนางส่งเพลงมาให้ฟังมั้งเพลงของจรัญมโนเพชรเราก็เลยแบบอ้าวจีบฉันหรออะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบงงๆอะไรอย่างเงี้ยอายุพี่สวัสดีค่ะยังต้องตัดตอนเต็มเต็มหน้ากันเลยอายุห่างกันอะไรเท่าไหร่ต้องโอ้ยนิดเดียวคนนี้แค่8ปีเองแปดปีเองแต่ว่าเคยมากสุด21ปี21 23 25คือเขาดูแลเจนใส่เราอะไรยังไงไหมพี่ต้อมแคร์ดูแลดีไหมก็ดีค่ะก็ดีดีเลยแหละดีเลยแหละเพราะว่าเขาจริงๆแล้วเขาจะรู้ว่าเราเป็นคนค่อนข้างใจร้อนขี้โมโหอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเริ่มต้นจากเห็นสภาพเราที่เราเป็นแบบนั้นตั้งแต่ต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รับได้ในทุกอย่างก็ดูใจเย็นทุกอย่างอะไรเงี้ยเขาทำให้เราเปลี่ยนไปไหมคะหรือว่ายังไงบ้างไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้แต่เราก็จะต้องบอกว่าแบบเฮ้ยต้องรับสภาพเราแบบนี้นะเราเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็กรุณาทำให้หน่อยอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คบมานานแค่ไหนแล้วก็ปีกว่าเองลองทุกอย่างก็ลงตัวนะก็ลงตัวเพราะว่าจริงๆแล้วคือแบบเขาน่าจะใจเย็นอะไรเงี้ยมากกว่าแล้วก็เราก็เลยมีความรู้สึกว่านานๆที่จะมีคนที่แบบรับสภาพเราได้อะไรเงี้ยก็จะทะเลาะกันไปได้เลยใช่ไหมตัดเรื่องทะเลาะไปได้เลยคือเราอะเป็นคนชวนทะเลาะเราเป็นคนชวนทะเลาะมากกว่าแต่เขาก็จะเป็นคนที่แบบไม่ทะเลาะไม่ทะเลาะกันอะไรสิ้นบางทีคือแบบวิด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 ไปก็แบบไม่รู้จะวิดเพื่ออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาก็จะนั่งแบบคือแบบเฮ้ยรู้สึกอะไรบ้างหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือเขายอมเราหมดเลยเหรอพี่ต้องเวลาเราอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้ายอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยยิ่งรักอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็รักก็มีบ้างนะมันอยู่กันมาก็แล้วพักใหญ่แล้วพี่ต้องคำถามสุดท้ายแล้วครับแบบเวลาแบบว่าเราชาวเน็ตเข้ามาแบบคอมเมนต์ว่าเราแบบว่ามีแฟนเด็กมีแบบเปเด็กหรือเปล่าเรารับมือกับมันยังไงคอมเมนต์ดราม่าไม่รู้นะแต่รู้สึกว่าเฉยๆแล้วก็ไม่ค่อยฟังไม่ค่อยอ่านเพราะว่าบางทีเราอ่านแล้วเราจะมีความรู้สึกว่าเราจิตตกเพราะเราจะโดนแบบเนี้ยมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์มาแล้วก็จะแบบว่ากินเด็กนั่นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็แบบแล้วไงอะไรเงี้ยก็มันก็ห้ามไม่ได้เนาะก็คือปล่อยผ่านเลยปล่อยผ่านแล้วก็ปล่อยผ่านไม่เอามาใส่จิตตกตัวเขาเครียดบ้างไหมครับว่าแบบว่ามีกระแสอะไรอยู่เขาไม่ทำเขาไม่เครียดค่ะเขาก็เฉยๆเขาก็อยู่ส่วนเขาไม่ยุ่งกับใครอยู่แล้วอะไรเงี้ยโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณอย่าเพิ่งไปจ้าอย่าเพิ่งไปจ้าพี่ต้อมถ่ายรูปก่อนครับพี่ต้อมถ่ายรูปก่อนจ้าถ่ายรูปก่อนครับเซิร์ฟแป๊บนึงอาจารย์ทีมกองสามครับพี่ต้อมจอมครับขอบคุณครับผมทีมกองสามครับอ๋อยังไม่ได้ประเด็นเลยนะพอพี่พร้อมครับสวยมาก